ไม่ได้อยู่ประเทศฟินแลนด์แต่โรงเรียนเล็กๆที่ชื่อว่าแม่วะวิทยาอำเภอเถินจังหวัดลำปางก็สอนให้เด็กฟินได้ด้วยการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผนวกกับวิชาสเต็มทำให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ในครูคลับคลับของคุณครูตอนสอนสเต็มให้ฟินไม่ต้องไปฟินแลนด์เมื่อกี้เป็นการบูรณาการกัน2วิชาครับก็คือมีคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันครับที่จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันต้องเรียนทฤษฎีมาก่อนหน้าครับก็คือจะแจกหัวข้อให้กับครูประจำรายวิชาก็จะมีบูรณาการมาร่วมกันก็จะมีครูคณิตศาสตร์ครูคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ครูวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ให้ครูคณิตศาสตร์ไปเรื่องรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็การคำนวณเล็กๆน้อยๆนะครับการหาพื้นที่ปริมาตรพื้นที่ต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีก็คือจะใช้เน้นในรูปแบบของอันปลั๊กครับอันปลั๊กเนี่ยจะเป็นกระบวนการคิดเชิงซ้อนในระดับของมัธยมเนี่ยจะเป็นการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเลยอย่างที่กิจกรรมเมื่อกี้นะครับก็คือสร้างเป็นแพขึ้นมาในกิจกรรมของเราเนี่ยเราจะล้อกับสถานการณ์จริงเรียกว่าก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอยู่แล้วหลักสูตรสถานศึกษาก็คือล้อบวกบริบทของชุมชนนะครับในสถานการณ์ก็ตรงกับสถานการณ์น้ำท่วมพอดีเลยลำปางช่วงนี้ก็เลยออกแบบกิจกรรมว่าเอ้ยจะมีเรื่องไหนบ้างที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยออกแบบกิจกรรมมาว่าเฮ้ยน้ำท่วมเนี่ยมันควรจะเอาชีวิตรอดถ้าเอาชีวิตรอดเนี่ยควรจะสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมานะครับก็เลยรวมกันใช้สเต็มมาช่วยในการออกแบบครับโดยมีเราจะเอาสเต็มมาหมดก็ไม่ได้ก็ต้องเอาพร็อพเบสมาช่วยนะเอาคำถามเนี่ยมากระตุ้นให้เขาคิดเอายิงคำถามไปสร้างคำถามให้เขาตอนแบบเป็นกรอบแนวคิดให้อยู่ในภายในสถานการณ์ในการสร้างแพนะครับถ้าน้ำท่วมเขาจะนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกเขาควรจะทำอะไรแล้วถ้าจะออกจากบ้านนั้นอ่ะเขาควรจะเลือกภาชนะหรือว่าวัสดุแบบไหนหากนักเรียนติดอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมเนี่ยแต่เราต้องการจะออกมาข้างนอกนะครับนักเรียนจะออกมาด้วยวิธีใดและใช้วัสดุใดในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยออกมาสู่บริเวณที่ปลอดภัยได้ก็คอนไม้ลอยมาเสียงดังหนึ่งละสองแม่ถามหนึ่งให้คนละอ่ะคนอื่นเกาะต้นไม้เกาะต้นไม้แล้วจะออกมายังไงต้องเกาะทางน้ำฮะทางน้ำต่อทางน้ำเป็นแพเหรอครับก็ได้นะครับได้ได้เป็นคำถามที่เขาสามารถมองบริบทรอบๆตัวเขาแล้วเขานึกออกไม่ยากจนเขาคิดไม่ออกนะครับเข้าสู่บทเรียนเราก็จะยกกับสถานการณ์จริงมาเป็นเคสสตัดดี้ให้เขาดูแล้วก็ใช้คำถามพ่อเบนเบนเนี่ยยิงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนพอยิงเข้ามาปุ๊บเราก็เอาสเต็มเนี่ยมาเป็นโครงสร้างหลักจากนั้นสเต็มโครงสร้างหลักแล้วย่อยแต่กิจและจากแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเอาพ็อบเบิ้ลเบดเอาไปย่อยเป็นคำถามแต่ละสเต็มแต่ละระดับขั้นครับกิจกรรมแรกการทำให้ดินน้ำมันลอยได้นะครับถ้าสมมติเป็นก้อนเลยเนี่ยมันลอยไม่ได้อยู่แล้วมันเพราะมีมวลมากกว่าน้ำนะครับเนาะในกิจกรรมเนี่ยต้องการให้เด็กรู้ว่าภาชนะรูปแบบไหนที่ลอยได้เพื่อที่เขาจะไปเลือกกับสถานการณ์จริงว่าเอ้ยเลือกวัสดุนี้นะแล้วลอยน้ำได้ไม่พอบรรจุต้องบรรจุได้ด้วยได้น้ำหนักเยอะด้วยจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยครับต้องการให้เกิดเราจะต้องแบบให้เขาคิดมาเป็นสเต็ปสเต็ปอยู่ๆเราไปใส่เลยไม่ได้แล้วก็ต้องส่งต่อมาเรื่อยๆฝึกตั้งแต่ปูพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลป.1 2 3มาอย่างที่ผมบอกเรียนตั้งแต่ขั้นต้นไปก็คือเราจะลงรูปแบบอันปักเราจะพัฒนาระบบการคิดแบบออลกอริทึมมาเรื่อยๆครับ
และส่งต่อมาผมจะเน้นไปทาง problem based ปัญหาเราจะต้องมีปัญหาแล้วที่ให้เขาคิดในแนวทางที่เราอยากจะให้เกิดนวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ด้วยการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ให้เด็กเลือกหรือการคำนวณมูลค่าของวัสดุนอกจากจะสนุกและท้าทายเด็กๆแล้วยังทำให้เด็กๆเกิดกระบวนการคิดและเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนครับให้แต่ละกลุ่มรวมตัวการคิดว่าเราจะใช้งบเท่าไหร่ในการสร้างให้เลือกวัสดุอุปกรณ์เองแล้วก็ดูราคาว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้ให้พวกเราออกแบบแพรแล้วก็สร้างโครงสร้างของแพรแล้วก็มาซื้อแต่จะมาซื้อโดยพลาการไม่ได้คุณจะต้องเอาแบบแพรของคุณมาสั่งของกับครูแรกแกก็ได้จะใช้เชือกตรงนี้ครับแต่มันการว่ามันลื่นแล้วมันก็มัดมาได้ก็เลยเอาพระเทพมาพันแทนครับแต่เราไม่ได้สร้างรอบๆแบบไม่ได้สร้างเนี่ยขึ้นมาหลังรอบนี่ก็ยังตอนนั้นยังไม่ได้เกิดถึงขนาดนั้นก็แรกวางไว้ตรงนี้ครับแล้วน้ำหนักมันเอียงไปข้างนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าแบบวางให้มันสี่มุมเพื่อให้น้ำหนักมันสมดุลกันครับคือครั้งแรกใส่แล้วมันแบบบาลานซ์กันอยู่ตัวเลยครับแล้วครั้งแรกอ่ะผมใส่ดินน้ำมันตรงกลางใช่ไหมครับแต่ครั้งที่สองอ่ะผมทำเหมือนกันครับแต่ใส่ถุงทรายลงไปตรงกลางแล้วมันแบบหนักเกินไปครับมันก็จมปัญหาเกิดจากที่แบบน้ำหนักมากเกินไปครับแบบคิดว่ามันจะรับได้แต่มันก็รับไม่ได้ครับเงินไป71 บาทครับ71 บาทเอาทรายมาวางแล้วก็จะได้น้ำหนักแล้วก็ได้เป็นตังค์ของกำไรมาครับได้กำไรต้องพยายามทำให้ได้กำไรนะครับ39 บาทสนุกไปอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงก็คือเขามีความคิดที่รวบยอดก็คือสามารถเชื่อมโยงกับบริบทได้ครับแล้วก็มีที่เห็นยังได้ชัดคือมีการแปลข้อมูลสมมติว่าไอ้ถุงทรายอย่างกิจกรรมขั้นต้นครับถุงทราย500 กรัมได้ราคา100 บาทแต่ถุงทราย200 กรัมได้แค่50 บาทถ้าเขาเอาถุงทราย200 กรัม2 ถุงมาได้เท่ากับ100 บาท400 กรัมได้100 บาทแต่ถ้าเขาเอาถุงทราย500 กรัมมาได้100 บาทเท่ากันเขาก็จะแปลข้อมูลแล้วเขาจะไม่ใช้ถุงทราย500 กรัมเขาจะมีความคิดว่าเอ้ยแปลข้อมูลมาว่า400 กรัมเนี่ยได้ราคาเท่ากันแต่ใช้น้ำหนักที่น้อยกว่าเราต้องการให้กระบวนการคิดมันเกิดเชิงลึกมากขึ้นเราก็ต้องไล่สเต็ปจากง่ายแล้วค่อยๆตะล่อมให้ไปยากแล้วก็ต้องรวมความคิดเข้าให้ได้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องให้เขามีความรู้ก่อนสอนความรู้ไปให้เขาทฤษฎีไปให้เขาก่อนจากนั้นเชื่อมโยงบริบทที่เข้าใกล้ตัวที่สุดเพราะเขาจะนึกบริบทใกล้ตัวเขาออกได้ง่ายกว่าครับจากนั้นปุ๊บเราก็จะหาเคสสตาร์ทดีมาให้เขาได้เรียนรู้มันเด็กเนี่ยจะจำจากที่เขาได้ลงมือทำได้ดีกว่าเราไปบอกในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยมันหมายถึงว่าเอากิจกรรมที่1 2 3มาประมวลความรู้ก็คือเป็นถ้าเปรียบกับวิชาอื่นก็คือการเขียนไมด์แมปปิ้งนั่นเองแต่ในที่นี้เราจะสร้างนวัตกรรมก็คือเราต้องออกแบบมาให้ได้ว่าแพรของเราจะเป็นรูปทรงนี้ก็ต้องใช้ความรู้กิจกรรมที่1ที่2ที่3มาสร้างอย่างสเต็ปอย่างกิจกรรมเมื่อกี้กิจกรรมที่1ก็เป็นการคิดว่าเอ้ยจะทํายังไงให้รับน้ําหนักได้มากกิจกรรมที่2จะทํายังไงให้ทรงตัวแล้วก็กิจกรรมที่3เนี่ยจะสร้างยังไงจะทรงตัวยังไงแล้วก็คิดรวบยอดอันนี้ก็คือเป็นการคิดเชิงซ้อนว่าเอา1 2 3มารวมสามารถเอากิจกรรมแค่กิจกรรมเดียวมาย่อยเป็นเหมาะสำหรับ1ชั่วโมงสำหรับเด็กเล็กซึ่งการเรียนของวิทยาศาสตร์ชั้นเด็กเล็กเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ยเด็กเข้าไม่อยู่อยู่แล้วครับก็น่าจะเลือกกิจกรรมเล็กๆมาเหมาะกับเด็กอย่างเช่นสอนชี้ลมก็คือเราก็พาเด็กมาสัมผัสลมได้ไหมถ้าเย็นแล้วลมมาทางไหน
แล้วเราจะมีวัสดุอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าลมหมุนเขาก็จะนึกโยงถึงว่าชีวิตประจำวันที่เขาเห็นมาก็จะตามบ้านก็จะมีที่หมุนแล้วมันก็จะหันหน้าไปทางลมเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้วัสดุที่เรามีมาสร้างเป็นสอนลมอันนี้ก็จะเหมาะกับกิจกรรมเล็กๆเป็นตัวอย่างครับหัวใจที่สำคัญของการสอนเนี่ยเพราะบนเบสบวกกับสเต็มที่ผมสอนปัจจัยหลักคือตัวเด็กเลยครับเราต้องที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะเป็นเปรียบเสมือนผู้อำนวยการคืออำนวยการทุกอย่างให้เด็กเขาดำเนินการทำอันดับแรกเลยเด็กเนี่ยต้องเกิดกระบวนการคิดก่อนในเกิดกระบวนการคิดเนี่ยเราจะต้องสร้างบรรยากาศอย่างแรกเลยอันดับหนึ่งสร้างบรรยากาศอิสระไม่ควบคุมความคิดของเขาไม่จำกัดความคิดของเขาเนี่ยครับสำคัญอย่างแรกเลยและอย่างที่สองก็คือต้องควบคุมความคิดเขาอะให้มันเป็นกระบวนขั้นตอนและสามเนี่ยก็จะเป็นการคิดรอบยอดของเด็กกระบวนการแล้วต้องมีความคิดรอบยอดแล้วสุดท้ายเลยรอบยอดจะต้องเอาความรู้เนี่ยมาสร้างนวัตกรรมก็จะเปรียบหมายถึงว่าเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้จาก Phenomenon Based Learning ประเทศฟินแลนด์ที่ใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในการสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้สู่การสอนในโรงเรียนแม่วะวิทยาในแบบ Problem Based Learning การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ใช้ปัญหาในการกระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์สังเคราะห์จนเกิดเป็นองค์ความรู้เราพอจะสรุปคร่าวๆของการสอนดังนี้ครับ 1. อันดับแรกครูปูพื้นฐานด้านทฤษฎีซะก่อนนะครับหากพื้นฐานไม่แน่นแล้วการเรียนรู้ก็จะไม่ยั่งยืน 2. ครูควรสร้างโจทย์ให้เชื่อมโยงหรือใกล้กับชีวิตประจำวันของเด็กให้เขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เช่นเรื่องปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งหรือปัญหามลภาวะเป็นพิษ 3. ใช้คำถามเป็นระบบไต่ความคิดไปทีละขั้นเพื่อให้เด็กได้คิดตาม 4. วางตัวแปรหรือเงื่อนไขเพิ่มความท้าทายเพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะและต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กกล้าคิดและกล้าตอบก็คือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กเกิดอิสระทางการคิดที่สร้างสรรค์ครับช่วง Upskill Reskillห้าหลักสำคัญในการเลือกปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบ problem based learning หรือใช้ปัญหาเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ครับ 1. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใกล้ตัวผู้เรียนและมีโอกาสได้เผชิญปัญหาเช่นปัญหาเรื่องน้ำท่วมอากาศแปรปรวน 2. เป็นปัญหาที่พบบ่อยมีความสำคัญและมีข้อมูลเพียงพอที่เด็กสืบค้นโดยเฉพาะการสืบค้นทางเทคโนโลยีจะทำให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ของการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น3. เป็นปัญหาที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนรู้ 4. เป็นปัญหาที่กระตุ้นและชวนให้ผู้เรียนสงสัยระดมความคิดเกิดการค้นคว้าสังเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริง 5. เป็นปัญหาที่มีคำตอบได้หลากหลายเนื่องจากมีการระดมความคิดและสังเคราะห์ผ่านการอภิปรายและนี่ก็คือ5หลักสำคัญของการเลือกปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning หรือใช้ปัญหาเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพครับร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน